แต่ก็จะเห็นความเป็นธรรมชาติของป่ากงกลางด้วยอันนี้เราเป็นคอนเซ็ปต์หลักเลยที่ว่าไม่ว่าเราจะสร้างอะไรก็ตามเนี่ยธรรมชาติเนี่ยควรจะอยู่กับมนุษย์เสมอนะครับในส่วนของห้องสมุดตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับเพื่อให้เกิดความรู้สึกจดจำกับสถานที่เนี่ยที่บอกว่าไอ้ลักษณะของกรงเรือเนี่ยเราก็มาใช้ต่อทำมาเป็นชั้นหนังสือและใช้เป็นลักษณะของกรงเหล็กนะครับโดยยึดความแข็งแรงด้วยเหล็กกล่องกับพื้นส่วนด้านหลังเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วน private นิดนึงนะครับซึ่งโบ๊ทเองอาจจะเข้ามาทำงานหรือว่าหาสมาธิหรือประชุมสตาฟได้ซึ่งเป็นแอร์เรียของโบ๊ทเองนะครับตรงนี้เนี่ยจัดวางชุดโซฟาแล้วก็พรมนะครับที่ไปเลือกมาจาก SD Design Square นะครับจริงๆพี่ตุ้มผมอยากได้โต๊ะยาวอีกโต๊ะนึงนะโต๊ะยาวใหญ่เลยเอาไว้แบบเวลาเรียกประชุมอะไรควรแล้วก็ดูแบบอะไรครับมันสะดวกดีครับตรงนี้ก็จะได้นะครับก็คือว่าจัดเพิ่มเติมลงไปนะครับนี่แสงไฟที่ต้องใช้นี่คือเป็น Direct มาบนโต๊ะเลยใช่ครับใช่ครับใช่ไหมครับคือดูพวกพิมพ์เขียวอะไรต่างๆใช่ครับมาส่วนต่อไปดีกว่าครับวัยรุ่นอย่างผมเนี่ยต้องชอบแน่นอนเพราะว่าเป็นศูนย์ของการเรียนรู้นะฮะเป็น Exhibition โชว์ของต่างๆนะครับส่วนนี้เนี่ยผมว่ามันเหมาะมากๆเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยหรือว่าเด็กๆนะครับเวลาที่เห็นภาพนะครับจะจับต้องได้มากกว่าการที่เราอ่านหนังสืออีกนะครับแต่นี่ยิ่งเป็นของที่จับต้องได้จริงๆนะครับก็เป็นของอยู่กับเรือต่างๆนะครับเอามาตั้งโชว์ไว้แต่ว่าตรงพื้นนี่ต้องได้ฟีลหน่อยเวลาที่เดินมาเนี่ยถ้าเกิดสมมติเดินเป็นพื้นเรียบๆเนี่ยมันจะไม่ได้ฟีลของการทำงานที่เรือผมไปเรือมาหลายทีแล้วมันต้องเป็นพื้นแบบที่มันเป็นแบบเป็นแผ่นสแตนเลสพี่แล้วก็มีเขี้ยวๆสามอันที่เรียกอะไรครับแฟลตแฟลตนะครับวางไว้ที่พื้นนะครับเวลาที่เราเดินไปเนี่ยเราจะรู้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนทำงานในเรือดูมั่นคงไม่ลื่นในส่วนของไฟนั้นนะคะเราก็ต้องมีการใช้ไฟเป็นแทร็กไลท์นะคะสามารถที่จะปรับองศาในการที่จะจัดแสดงนิทรรศการในมุมนั้นมุมนี้ได้พี่ตุ้มครับแล้วในส่วนของที่เป็นส่วนของอเนกประสงค์เนี่ยทำยังไงที่จะให้เหมือนกับมีธรรมชาติเข้ามาอยู่กับเราได้เยอะๆส่วนมัลติโพสต์เนี่ยอย่างแรกที่เราคำนึงถึงเนี่ยก็เรื่องของการวางทิศเพื่อรับลมแล้วก็แสงแดดธรรมชาติเนี่ยพยายามหลบมันเพื่อให้อาคารเนี่ยร้อนลมเข้ามาเนี่ยเราก็ประหยัดพลังงานถูกไหมครับขณะเดียวกันพื้นที่นั่งเนี่ยดีไซน์ลักษณะคล้ายๆออดิโทเรียมคือนั่งแล้วมีสโลปตรงนี้เนี่ยด้านนอกเราดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าอาคารเนี่ยเหมือนเรือที่มันกำลังโตขึ้นใช่ใช่หัวอยู่แต่ขณะเดียวกันกลับมาฟังก์ชันภายในเนี่ยมันจะเป็นสโลปเพื่อให้เราสามารถนั่งเนี่ยแล้วก็มองสเตจหรือเวทีได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูภาพรวมกันอยู่ครับจะรับแดดน้อยนะครับรับลมที่เยอะนั่นก็คืออาคารเนี่ยประหยัดพลังงานตั้งแต่เริ่มวางละเพราะว่าถ้าวางตะวันออกกับตะวันตกเนี่ยมันจะคือพระอาทิตย์ขึ้นกับตกพอดีมันจะทำให้รับแดดร้อนเช้าแล้วร้อนบ่ายก็มีบ้างนะคะเลยส่งผลมาถึงเรื่องของการใช้เชดดิ้งด้วยอันนี้สำคัญมากค่ะนอกจากความสวยงามของการมองจากภายนอกอาคารแล้วนะคะจะช่วยกรองความร้อนจากแสงแดดด้วยแน่นอนคล้ายๆมีบานเกล็ดอยู่ภายนอกนั่นเองค่ะถามความรู้สึกคุณโบ๊ทดีกว่านะคะว่าเห็นภาพบรรยากาศของศูนย์การเรียนรู้มาซานแล้วเป็นยังไงบ้างชอบชอบมากๆเลยครับชอบมากๆจริงๆเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเรือเนี่ยมาครบเลยมันอินสปายไอเดียในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นอาคารก็ได้หรือว่าจะทำอย่างอื่นก็ได้ก็ดีมากเลยครับขอบคุณมากนะครับก็คิดว่าถ้าส่วนหนึ่งของรายการชมรมได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้เนี่ยเราก็จะภูมิใจมากเช่นกันครับขอบคุณมากครับครูนะครับก็จะมีคุณครูไปสอนสอนอะไรล่ะแหมวันนี้นะรายการชมรมค่ะก็มีของที่ระลึกนะคะเป็นบริษัทอินซิตี้มากับคุณโบ๊ทด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับบริษัทอินซิตี้โดย AP นี้นะคะก็จะรวบรวมข่าวสารและก็ความเคลื่อนไหวต่างๆของ AP ค่ะคุณผู้ชมสนใจติดต่อรับได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะมาที่ของรางวัลประจำสัปดาห์ครับนี่ครับพี่ตุ้มครับอะไรครับจากการแก้วสวยหรูนะครับโอ้โหสวยงามโอ้โหนี่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 นี
ช่คล้ายๆกับแก้วไวน์สวยงามแต่ว่าเป็นบิ๊กไซส์หน่อยนะฮะอยากได้ก็ไม่ยากครับถามว่าพี่โบ๊ทนะครับผมไปเลือกเฟอร์นิเจอร์มาจาก SB Design Square อยากจะถามว่าเป็นสาขาไหนครับข้อ A เลยครับสาขา Home Pro Village สุวรรณภูมิชั้น2ครับครับส่วนข้อ B นะครับเป็นที่เซ็นทรัลปิ่น9ชั้น4ชั้น5ครับรู้แล้วนะส่งมาเลย0818802230นะครับของเรารออยู่นะจ๊ะนี่ใช่นะครับสวยมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการโชว์รูมก็หมดลงแล้วค่ะต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะคะกับ The Address สาทรโดย AP นะคะคอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมืองโลเคชั่นดีสุดๆฟังก์ชันการใช้งานก็พร้อมนะคะดีไซน์ก็สวยโอ้โหดีมากนะคะแล้วก็เสื้อผ้าของพิธีกรค่ะจากเอสแล้วก็คาสโตค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะครับรายการโชว์รูมจะพาไปบ้านของคุณจิ๊บปกฉัตรนะครับใครที่รักสัตว์ห้ามพลาดบ้านเธอนี้ยิ่งกว่าสวนสัตว์นะฮะจริงเหรอคือได้สัตว์หลายอย่างสัปดาห์หน้าครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการโชว์รูมลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปนะครับ